ไกการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยตัวไหนที่มันเคลื่อนไหวแล้วมันติดขัดแล้วมันไม่มีวิ่งมันไม่ใช่แค่วิ่งครับวิ่งมันคือกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายวิ่งมันไม่ใช่การใช้เขาเรียกว่าไม่ใช้อุปกรณ์มันใช้ร่างกายเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของร่างกายมีความสำคัญในการที่จะทำให้เราวิ่งดีขึ้นวิ่งง่ายขึ้นและเหนื่อยน้อยลงอะไรก็ตามที่เคลื่อนไหวแล้วทำให้เราไม่เกี่ยวกับการวิ่งเลยหรือว่าเคลื่อนไหวแล้วทำให้มันไม่ส่งผลในการวิ่งดีขึ้นไม่ทำทั้งสิ้นนะครับที่ผ่านมาเราทำเราเคลื่อนไหวทุกส่วนเลยแม้กระทั่งโดยเฉพาะยิ่งแขนวิ่งเอาแขนแบบเอาเป็นเอาตายอ่ะแต่ขาอยู่กับที่ขาไม่ไปขาไม่ไปเพราะฉะนั้นทุกส่วนที่มันเคลื่อนไหวต้องเกิดประโยชน์นะครับต้องเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นพูดถึงต้องบอกว่าเล่นกายบริหารถึงแม้มันจะเป็นใครหลายคนที่บอกว่าอุ้ยเด็กๆเขาเล่นกันแต่เดี๋ยวหรือตอนที่เราเล่นเราจะรู้เลยว่าที่บอกว่าเด็กๆอ่ะเราทำได้เหมือนกันไหมนะครับแขนกับขามันทำงานสัมพันธ์กันแขนขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาแขนยกสูงเข่าสูงแขนตีวงกว้างขาก้าวยาวแขนตีทีขาจะซอยสั้นใช่ไหมมันสัมพันธ์กันนักวิ่งระยะสั้นระยะกลางระยะไกลเคลื่อนไหวไม่เหมือนกันนะครับแต่เราคุ้นชินกับการวิ่งระยะสั้นเพราะเราเห็นในกีฬาสีกีฬาโรงเรียนเราก็เอาท่าของนักวิ่งระยะสั้นแบบนั้นเอามาใช้ไงมันติดไงครับเพราะว่าระยะไกลมันเริ่มจะมานิยมกันใช่ไหมเมื่อก่อนไม่แฮนด์ไม่รู้จักเลยสมัยก่อนครูวิ่งเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไงนะเอาง่ายๆเลยเนาะเขาเรียกว่าพวกนี้ควายว่าคือคนบ้าเท่านั้นที่จะออกมาวิ่งเพราะมันมีนะครับแต่ตอนนี้เมื่อความนิยมมันมาเราก็เข้าสู่กลไกที่มันทำให้เราวิ่งง่ายดีกว่าเนาะทุกครั้งนะครับเล่นการบริหารก่อนนั่นคือการเล่นไขข้อต่างๆผมแนะนำนะครับหนึ่งข้อไม่หมุนนะไม่หมุนเอียงพลังไม่หมุนนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือเขาไม่หมุนเด็ดขาดนะครับมันเดี๋ยวนี้มันแอดวานซ์นะมันการออกแล้วเขาหมุนเขานอกเขาไหนแล้วมันก็ปวดอีกนะว่าวิ่งทำให้เขาเจ็บวิ่งทำให้เขาเสื่อมแต่ตัวปวดตัวนี้หนักหนาสาหัสเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นกันตรงนี้เราจะครอบคลุมกระบวนการหนึ่งกายบริหารนะครับไขข้อต่างๆเมื่อไขข้อดีขึ้นแล้วนะครับไปเพิ่มอุณหภูมิการเพิ่มอุณหภูมิในการไปวิ่งหย่อนหย่อนวิ่งหย่อนหย่อนนะอันนี้ยังไม่เข้าสู่กิจกรรมการซ้อมวิ่งนะครับอันนี้เพิ่งเริ่มต้นเตรียมร่างกายก่อนหรืออบอุ่นร่างกายก่อนวิ่งหย่อนหย่อนหลายคนถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่ไม่สนทั้งสิ้นสนอย่างเดียวคือมันร้อนเหงื่อซึมกระตือรือร้นขึ้นก็รู้สึกคึกคักพอละพอแล้วเราถึงจะมายืดเหยียดตอนนี้ยืดเหยียดเถียงกันเยอะมากระหว่างการยืดเหยียดที่เราเรียกว่าสเตตติกกับไดนามิกบางหลายคนบอกว่าสเตตติกมันต้องไปทำตอนคูลดาวน์ไดนามิกต้องมาทำก่อนแต่ผมเน้นเลยนะครับบอกเลยครับคุณยอมจะเป็นแกะดำสเตตติกก่อนครับแล้วไปไดนามิกนะครับแต่หลังจากวิ่งเสร็จแล้วตอนคูลดาวน์เราจะสเตตติกก่อนเห็นไหมครับลองทำดูก่อนครับอะไรที่มันดีกว่าเราที่สนใจป้องกันการบาดเจ็บและทำให้เราวิ่งดีขึ้นครับแต่ที่เป็นสำคัญเมื่อกี้บอกไงต้องหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บโอเคไหมทีนี้เรามาลองมาดูท่าทางการวิ่งนะครับท่าทางการวิ่งเริ่มต้นก่อนตอนนี้คุณจะเข้าสู่การเล่นการบริหารก่อนนะครับเพื่อที่จะบอกว่าการเคลื่อนไหวของกลไกของแต่ละคนน่ะเป็นยังไงเมื่อกี้มีคนหัวเราะคุณเล่นการบริหารนะทีนี้ยืนตรงนี้นะครับหาช่องว่างที่ตัวเองสามารถจะเคลื่อนไหวได้ไม่ได้
ระยะทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งระยะทางที่สั้นที่สุดต้องเป็นเส้นตรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นนักวิ่งระยะสั้นเวลาที่เรามองจากข้างหลังเราจะเห็นเขาเลยนะครับว่านักวิ่งระยะสั้นเขาจะวิ่งเป็นเส้นตรงเลยนะเคยสังเกตไหมถ้าเรามองจากข้างหลังนะครับจะเห็นเลยครับเป็นเส้นตรงดิ่งเลยเขาจะวิ่งเป็นเส้นตรงเลยแต่ถ้าวิ่งระยะไกลมันวิ่งอย่างนั้นไม่ได้เพราะเราวิ่งระยะที่มันยาวแล้วใช้เวลานานคือวิ่งแบบนั้นเนี่ยกระดูกสะโพกมันจะหลุดละล่ะเพราะฉะนั้นบังคับนะครับเราบังคับทิศทางของถนนไม่ได้เราบังคับตัวเราเองได้เพราะฉะนั้นจุดกับจุดหนึ่งมันต้องให้ได้ระยะที่ดีที่สุดนะครับเวลาเราแข่งมันต้องใช้ระยะที่สั้นที่สุดใช่ไหมเพื่อทำเวลาให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นบิดปลายเท้าให้ชี้ตรงเสมอฝึกบ่อยๆฝึกแม้กระทั่งยืนอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามนึกขึ้นมาได้ปั๊บให้ดูปลายเท้าตัวเองในขณะเดียวกันเวลาเดินนะครับเดินอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าเดินไปทำงานเดินไปทานข้าวตอนพักเที่ยงอะไรก็ตามพยายามฝึกครับให้ตัวเองเดินให้ปลายเท้าชี้ตรงแต่ไม่ได้หมายความว่าวิ่งให้เดินเป็นเส้นตรงนี่นะเดินให้บังคับให้ปลายเท้าชี้ตรงเสมอนะครับนี่มันเป็นเทคนิคที่ให้เทคนิคนึงถ้าสมมติว่าคนเราที่วิ่ง 10,000 เมตรในความเร็วเพจเฉลี่ยประมาณสักเอา7แล้วกันก็จะวิ่งประมาณ 10,000 ถึง 15,900 นะครับต่อ10กิโลเพราะฉะนั้นถ้าเราเสียเส้นหนึ่งถ้ากลับเราเสียไปเท่าไหร่10กิโล10,000เส้นถึง 15,000 เส้นนะครับนั่นเท่ากับ100ถึง150เมตรนะแค่ปลายเท้าบิดเข้าหรือบิดออกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น